วันนี้ก็จะขอพูดในเรื่องของการเชื่อมจิตซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนการเชื่อมจิตที่จะให้คนอื่นพาให้เราพ้นทุกข์แม้ว่ามีเจตนาหรือมีเป้าหมายเพื่อความพ้นทุกข์ก็ตามแต่เขาปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกต้องอันนั้นเรียกว่าเป็นอาเทศนาปฏิหารเป็นลัทธินอกพุทธคือการไปทำจิตของผู้อื่นหรือไปรู้จิตไปอ่านจิตคนอื่นมันเป็นเดรัจฉานวิชามันไม่ใช่วิชาของพุทธไม่ได้เป็นไปเพื่อล้นละกิเลสแต่มันเป็นการเพิ่มกิเลสการเชื่อมจิตที่เขาทำกันมันเป็นการเพิ่มทุกข์เพิ่มกิเลสเพราะเขาเข้าใจผิดเข้าใจว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยมันเป็นอนัตตามันเป็นอสรีระคือมันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างแล้วจะไปเชื่อมจิตกันได้ยังไงใจใครก็ใจใครใจใครใจมันจะให้ใจคนอื่นมาเชื่อมใจเราเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าของใครของมันจิตใจเนี่ยมันเป็นเอกัจจลักษณ์คือมันเดียวเดียวมันไปเดียวมันไม่ได้ไปคู่ไม่ได้มีจิตดวงอื่นไปควบคู่กันไปไม่ได้ไม่ใช่จิตหลายหลายดวงมันเป็นจิตดวงเดียวมีดวงเดียวเท่านั้นดวงของใครก็ของมันเอกัจจลักษณ์มีจิตเอกจิตเดียวมันอสรีรังมันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนนะแล้วมันก็ภูลังคมังภูลังคมังแปลว่าจิตเนี่ยมันไปไกลมันไปไกลหรือมันไปนู่นไปนี่นะเราจะไปเชื่อมให้ใครมันไม่ได้จิตเขาไม่รู้ไปเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนแล้วถ้าเชื่อมจิตคนได้มันก็ต้องเชื่อมจิตหมาได้เหมือนกันเชื่อมจิตหมาถ้าจิตมันเป็นตัวเป็นตนนะหมามันก็มีจิตอย่างนี้จิตถ้าจิตเป็นอัตตามันก็ไปเชื่อมจิตหมาทำให้หมาดุกลายเป็นหมาดีหมาเชื่อมได้ถ้าเชื่อมจิตคนได้ก็ต้องเชื่อมจิตหมาได้